านแค่ไหนไปดูกันจ้าบ้านไทยเพราะค่าเช่ามันแพงประกอบกับได้เข้าร่วมงานชางไฮเดนเนลเอ็กซิบิชันเมื่อปี2010เลยทำให้สถาปนิกหนุ่มชาวจีนไทเฟยปิ้งไอเดียสร้างบ้านทรงไข่หน้าตาประหลาดนี้ขึ้นมาแม้ภายนอกจะเล็กนิดเดียวแต่ถ้าดูด้านในเจ๋งมากเลยนะคุณเพราะมีพื้นที่สำหรับฟังเพลงนอนโต๊ะและกองไฟเป็นอันครบจบได้หนักเดียวแถมมีเครื่องย้ายตัวใหญ่ที่ทำใจชอบอีกต่างหากโดยโครงสร้างของบ้านสร้างบนโครงไม้ไผ่มีความสูงประมาณ2เมตรหุ้มด้วยเศษไม้และภายนอกห่อด้วยถุงผ้าจำนวนมากซึ่งในถุงผ้าก็จะสังเกตย่านไฟเพื่อให้ย่านงอกเป็นสีเขียวคุ้มทั้งโครงสร้างและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ด้านล่างมีล็อตสำหรับเลื่อนเคลื่อนที่ทั้งหมดนี้เขาสร้างมันขึ้นมาได้ประมาณทั้งหมดราว30,000 บาทเท่านั้นซึ่งจะบอกกันอย่างได้ว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้ช่วยเซฟงบไปได้เยอะเลยเดียวบ้านเล็กติดล้องานนี้สายมินิมอลห้ามพลาดพอเจสมิธซึ่งเป็นหนุ่มเปิดตัวไอเดียบ้านเล็กที่สุดในโลกออกมาแล้วด้วยขนาด 2.3 ตารางเมตรและสามารถดูได้แค่1คนเท่านั้นแต่ถึงจะเล็กก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นอ่างล้างหน้าตะกั่วเตาแก๊สและระบบขยะมูลฝอยมีหน้าต่างช่องว่างต่างเล็กๆสำหรับชมวิวภายนอกและด้านหน้ามีพื้นที่สำหรับการถ่ายภาพเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวาได้นอกจากนี้ยังติดล้อไว้ด้านล่างเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ถี่ด้วยเป็นผู้จริงก็แจ๋วจริงดังนั้นหากใครต้องการสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตที่พักที่สุดในโลกแบบนี้สามารถเช่าได้บน Airbnb เพียงคืนละ $1,800 นั่นเองจ้าบ้านไทยไปได้ทุกที่มองเป็นเพื่อนในที่เก็บของจนได้เห็นด้านหน้าถึงกับอึ้งเลยเพราะนี่คือบ้านคนแบบปกพาของจริงเป็นฝีมือไอเดียของหนุ่มพินเช่าชายชาวจีนอดีตเซลแมนที่ตกงานและถูกไล่ออกจากบ้านซึ่งมันได้ไปหางานอยู่ที่ตัวเมืองโจมันทนความสีแถมยังชีวิตกันทดเปียกฝนอีกเลยตัดสินใจสร้างบ้านขึ้นมาตัวโครงเป็นไม้ไผ่พลาสติกด้านนอกและแบกบ้านหนักกว่า60 กิโลกรัมไปด้วยทุกที่โดยวันนึงเขาเดินทางไประยะทางหนึ่ง32 กิโลเมตรและจะจอดพักตามใต้สะพานหรือที่ที่เหมาะสมเพื่อเติมพลังงานไว้ใช้ในชีวิตประจำวันถึงชีวิตจะลำบากและต้องเปลี่ยนบ้านมาแล้ว2 หลังแต่เขาคงรู้สึกอิสระและที่เดิมเพิ่มเติมด้วยฉายามือถอยท่าผู้ยิ่งใหญ่ของไม่หลังบ้านเดินได้หากคุณเบื่อเพื่อนบ้านตอมเผือกการมีบ้านแบบนี้จะตอบโจทย์ก็เป็นได้เพราะ Infinity Five หรือบ้านปลายนอนมาที่เขตนี้มันเดินได้คุณผู้ชมโดยเป็นโปรเจกต์สเตนมาร์กปี2008ที่แต่กิมมิกคือขาคนจำนวน6 ขาโดยใน1 ชั่วโมงมันสามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางถึง60 เมตรขนาดที่ตัวบ้านก็สิงไม่หยอกมีความสูง 3.5 เมตรยาว 3.72 เมตรและกว้าง 3.5 เมตรมีน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัมและพักได้2-4 คนพร้อมห้องครัวห้องน้ำด้านในใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีสำคัญคือได้เป็นสถานที่ใหม่ตอบโจทย์ผู้ชอบเดินทางสุดๆแต่ไอเดียนี้จะได้ใช้ที่เมื่อไหร่จะต้องติดตามต่อไปค่ะบ้านโบอิง727บางคนอาจจะเคยฝันว่าอยากมีบ้านอยู่บนเครื่องบินสักครั้งแต่นี่ไม่ใช่ความตั้งใจแรกของโจแอนนัสลีย์เพราะจริงๆแล้วเกิดจากความจำเป็นล้วนๆหลังจากบ้านหลังก่อนหน้าไฟไหม้เลยอยากได้บ้านแจ่มๆสักหลังที่ไม่ใช่รถพ่วงหรือเป็นคอนโดประกอบกับสมบัติเหมาะที่กับของเธอแนะนำเครื่องบินโบอิง727พอดีจึงตกลงซื้อมาในราคา64,000 บาทบวกค่าขนส่ง1,28,000 บาทโดยตั้งมันไว้บริเวณเทสานในเบอร์นัวแล้วปรับปรุงใหม่มีห้องนอน3 ห้องห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องน้ำรองอัดแต่งซีสวยสดงามดูหรูอยู่สบายขนาดหลานของเธอเองก็แฮปปี้กับบ้านหลังนี้เปรียบเสมอกับเงินที่จ่ายไปจริงๆบ้านก้อนหินใครจะไปรู้ว่าใต้หินก้อนอย่างนี้มีบ้านซ่อนอยู่นี่คือเรื่องจริงโดยเป็นบ้านของเบนิโตเฮนเดสอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินในทะเลทรายแค่ในของโกอาวิลาในเม็กซิโกแต่ภรรยาและลูกของเขานานกว่า30 ปีโดยเขาสร้างกำแพงด้วยอิฐและไม้รอบก้อนหินขนาดใหญ่เกือบ40 เมตรซึ่งทำหน้าที่เป็นหลังคาของบ้านแต่เนื่องจากบ้านไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าครอบครัวจะทำอาหารบนเตาฟืนและใช้น้ำจากน้ำพุในบริเวณใกล้เคียงสำหรับอุปโภคบริโภคถึงแม้ว่าเบนิโตจะรู้จักก้อนหินอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ใช้เวลากว่า20 ปีในการได้มาซึ่งที่ดินอย่างถูกกฎหมายเหมือนกันยังไงก็ยินดีกับคุณรู้ไหมคะบ้าน UFO ยุคหินใครเห็นบ้านหลังนี้ก็มองอยู่คงแอบคิดว่าเป็น UFO แน่ๆแต่จริงๆแล้วมันคือผลงานของซาตานเทรุนบุฟูจิโมริสถาปนิกชื่อดังผู้เป็นที่รู้จักด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบไม่เหมือนชาวบ้านมีจุดเด่นตรงที่หลังคามุ้งทำทองแดงดีไซน์เหมือนทำมาจากกระดาษด้านล่างเป็นลูกไข่ถ้วยหรือชามดินเผาและทาสีเอิร์ธโทนสวยงามสามารถขึ้นไปด้วยบันไดไม้ด้านข้างด้านในมีการตกแต่งเรียบง่ายมีทั้งเตาโต๊ะไม้และที่นั่งสร้างจากปูนพลาสเตอร์พร้อมกับหน้าต่าง2 บานที่สามารถเปิดออกไปรับลมได้ด้วยแต่ถึงจะดูบ้านจริงๆแล้วซาตานแอบกระซิบมาวันนี้น่ะคือโรงชาที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติไอเดียดีคอนเซ็ปต์แบบนี้อยากได้สักหลังเลยนะบ้านท็อปปี้ใครเป็นสาวกภาพยนตร์เรื่องท็อปปี้อาจจะต้องมีเคล็ดลับแต่บ้านน้อยหลังนี้แน่ๆเพราะนี่คือของจริงไม่จริงนางฝีมือของพ่อหนุ่มแดนไพร์ผู้ย้ายจากครอบครัวมาใช้ชีวิตแบบกระดาษเรียนการเช่าที่เป็นเงิน3,200 บาทต่อปีแล้วสร้างบ้านใต้ดินขนาดเล็กความสูงราว2-4 เมตรขึ้นมาแต่เมื่อเขาไปข้างในอึ้งเลยคุณผู้ชมเพราะถึงจะเป็นที่แคบแต่ดูพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดมีทั้งโซนครัวอุปกรณ์ทำอาหารเหมาะสำหรับนั่งนอนของตกแต่งรูปภาพที่แผ่นเสื้อและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆมีครบจบในบ้านหลังเดียวแถมยังเขียนหนังสือชื่อไมค์ไทนี่เฮาส์ออกมาให้คนได้อ่านกันด้วยแต่อ่านแล้วจะใช้ชีวิตแบบเขาได้หรือเปล่านั้นอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนประเด็นนะคะทุกคนบ้านพิงได้เคยบ้านหมุนไหมคะแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่การเป็นสีสันพิงได้เป็นบ้านที่หมุนจริงๆและนี่คือบ้านพิงได้ผลงานการดีไซน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคาร์ลส์ลูเฮอร์ในเยอรมนีที่มีการดีไซน์ให้เป็นสมบัติโดยในบ้านก็จะมีพื้นที่เหมือนโต๊ะและที่นอนไว้ให้หากเดินไปทางใดทางหนึ่งก็จะเรียงเปลี่ยนผิวหุ่นได้ทันทีเหมือนจะหนูแฮมสเตอร์วิ่งเลี้ยงหุ่นเด็กเลยไปรูปร่างหน้าตาแบบนี้จะมีแต่ที่จะไม่มีห้องครัวห้องน้ำหรือแม้กระทั่งชั้นวางของแต่ชอบแบบอยู่อินวันทั้งตัวและไม่น่าเบื่อจะมีอัตตอบตัวได้ดีในไหนก็ตามเราต้องเตรียมการบ้านหมุนแบบนี้รู้ตัวนะคะแอดขอเตือน